ยังจำกันได้ไหมเอานะต่อครูแค่ไม่อยากให้ต่อโดนพิมพ์ว่าอีกนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวได้ด้วยยังไงค่อยว่ากันนะโอเคพี่ก๊อฟพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าพี่ก๊อฟมีคนอื่นแล้วพี่ก๊อฟจะทิ้งสร้อยแล้วใช่ไหมสร้อยอย่าเข้าใจพี่ผิดสิจ๊ะที่พี่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันหลายวันน่ะเป็นเพราะว่าพี่ต้องกลับไปเยี่ยมบ้านที่อยุธยาจริงๆแล้วพี่ก็ต้องไปส่งเก๋ที่บ้านด้วยเพราะว่าเก๋เขาโดนหมากัดพี่ไม่เคยคิดจะทิ้งสร้อยเลยนะจ๊ะคําว่าจบคือเบาๆก็เจ็บแค่เธอไม่เก็บถามไว้ในหัวใจคําว่าจบคือเบาๆก็เจ็บเมื่อเธอเลือกแค่รับเขามาแทนที่ใจใหญ่บางบางฟังเสสุดท้ายเมื่อเธอตั้งใจทำลายหน้าเบาก็ขาดอยู่ดีสร้อยนุ่มนุ่มพัดจดต้องมาฉายซ้ำอีกแล้วเหรอเนี่ยผมไม่ทำอะไรพี่หรอกนะครับท่านฉันผิดเองนี่แกจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมนะแต่แกจะทำอะไรพิมพ์นะฉันผิดเองฉันผิดเองนะท่านครับท่านจะเห็นนะครับที่ผมมาในวันนี้ผมมีเรื่องให้ท่านช่วยหน่อยนะครับอย่าอย่าท่านครับอย่าไม่เอานี่ครับนี่ครับท่านครับท่านรู้จักคนในรูปนี้ไหมครับท่านครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับสสพลากรยังไงล่ะครับสุพรรณสาเขาเป็นเลขาพลากรเป็นแค่เลขาเหรอครับท่านแน่ใจนะครับว่าเขาไม่ได้สนิทกันมากกว่านั้นนะครับแกไม่รู้เรื่องนี้มาจากไหนอ่ะแสดงว่าเขาสนิทกันจริงใช่ไหมครับท่านไม่บอกแล้วท่านครับคืนนั้นนะครับที่งานวัดที่หัวหินนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ท่านตามไปเจอผมกับพิมพ์ที่งานวัดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านเจอแกกับพิมพ์ที่งานวัดฉันเปล่านะเพชรเปล่าฉันเปล่าเพชรยินนะครับเปล่าได้ขึ้นเปล่าเปล่าเพชรเปล่าเพชรเปล่าฉันเปล่าเพชรเปล่าอย่าเพชรไม่เอาเพชรจ้าเปล่าฉันเปล่านี่คุณเป็นใครคะคุณมาได้ยังไงอะเพชรฉันเปล่าเพชรใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะเพชรจ้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดิเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะกลับแล้วช่วยจับหน่อยเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะช่วยด้วยเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วย
อดเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ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 ้ยโพี่ออกแล้วเฮ้ย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 มันไม่ได้อะไรนะพี่ก๊อฟเร็วหัวเลยเอาให้อยู่เลยเอาให้อยู่ก๊อฟจับมันได้เลยเธอออกไปก่อนพิมพ์คือเพชรคุณมาที่นี่ทำไมคุณจะมาสืบเรื่องของเพชรจากพ่อฉันใช่ไหมมันจะเป็นจริงๆนะพิมพ์เพชรต้องรู้ให้ได้ว่าเพชรตายยังไงอะพิมพ์ทำไมคุณจะต้องมาขุดคุยเรื่องของเพชรเขาตายไปแล้วผมรู้แต่ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมคุณถึงต้องมาขัดขวางไม่ผมรู้เรื่องการตายของผมด้วยอ่ะทั้งที่คุณก็รู้ว่าเรื่องการตายของผมอ่ะมันไม่ใช่ให้เป็นข่าวเลยอ่ะคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้นะว่าผมคือเพชรแต่ตอนนี้ฆาตกรที่ฆ่าเพชรกำลังลอยนวลอยู่คุณไม่คิดจะทวงความยุติธรรมให้กับคนที่คุณรักบ้างเลยหรือไงคุณจะมารู้อะไรคุณก็ดีแต่จะขุดคุยเรื่องของคนอื่นโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของเขาอ่ะคุณคิดว่ามันง่ายนักเหรอที่จะต้องไปนั่งนึกถึงเรื่องที่พยายามลืมมาตลอด20ปีคุณออกไปจากที่นี่แล้วอย่ากลับมาอีกฉันบอกให้ออกไปไงพิมอยากลืมเรื่องของเรามากอ่ะนัดมันมาหาถึงที่นี่เลยเหรอเขาแอบเข้ามาค่ะคุณออกไปจากที่นี่นะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจให้มาจับคุณพิมพ์เอ้าไม่ได้ยินได้ไงพิมพ์เข้าไรกันแล้วนี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะโถ่ฉันบอกให้ออกไปอย่างนี้แล้วปล่อยออกไปปล่อยออกไปเชื่อก็ได้นะว่าผมคือเพชรแต่ตอนนี้ฆาตกรที่ฆ่าเพชรกำลังลอยนวลอยู่คุณไม่คิดจะทวงความยุติธรรมให้กับคนที่คุณรักบ้างเลยหรือไงพี่จะทำยังไงดีครับพ่อพิมจะต้องทำยังไงถึงจะชดใช้สิ่งที่พิมทำกับเพชรพิมฆ่าเพชรนะพ่ออย่าร้องไห้ลูกพิมไม่ได้ทำอะไรผิดมันไม่ใช่พิมลูกพ่อหมายถึงอะไรคะ
พิมพ์นี่พิมพ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกแล้วหมายล่ะหมายไม่ได้มาด้วยเหรอลูก